นี้ไปหลวงพ่อพระอาจารย์พระครูภาวนาวิมลจะได้นำพวกเราทั้งสมาชิกประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นหลวงพ่อก็จะพักตามอัธยาศัยแต่ว่าพวกเราทุกรูปมีภารกิจที่จะต้องทำสมาธิต่อไปเรื่อยๆเมื่อทำแล้วทนกับเวทนาไม่ไหวให้ยกมือขึ้นแล้วจะมีฝ่ายเลขาไปให้ท่านเซ็นชื่อพร้อมกับบอกเวลาว่าทำนั่งสมาธิได้กี่ชั่วโมงกี่นาทีท่านไม่ต้องกังวลท่านนั่งไปถึงตีสี่ทำวัดเช้าถ้าท่านยังมีศรัทธานั่งต่อได้ท่านก็นั่งไปเรื่อยถึงเวลาวิทยาบาลเจ็ดโมงเช้าถ้าท่านยังมีความศรัทธาที่จะนั่งต่อได้ท่านก็ไม่ต้องวิทยาบาลท่านก็นั่งไปเรื่อยตามอัธยาศัยเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่จะได้รับจากการภาวนานั่งสมาธินั้นอย่างที่หนึ่งทำนั่งแข็งกับตัวเองรู้ว่าการเข้าอบรมในครั้งนี้ท่านสามารถทำสมาธิได้นานแค่ไหนอย่างที่สองท่านแข่งกับเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อท่านจะได้เป็นสามคนสุดท้ายได้รับพระบรมสารีริกธาตุกับหลวงพ่อพระครูภาวนาวิมลท่านเมตตาที่จะถวายพระบรมสารีริกธาตุ